สวัสดีครับผมคูเปอร์นะครับหรือชื่อภักดิ์สิทธิ์ณสงขลาครับแนะนำหนุ่มวายขวัญใจสาววายสุดหล่อในบทบาทหนุ่มวิศวะตอนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้กับหนุ่มคูเปอร์ภัทรสิทธิ์ณสงขลาหรือภัทรสิทธิ์สับสวัสดีโชตเปิดประวัติส่วนตัวชื่อภัทรสิทธิ์ณสงขลาชื่อเล่นคูเปอร์เกิดเมื่อ23ตุลาคมปี2539เป็นคนกรุงเทพส่วนสูง175เซนติเมตรน้ำหนัก72กิโลกรัมการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยงานอดิเรกชอบเดินทางท่องเที่ยวถ่ายรูปและการร้องเพลงผลงานในวงการบันเทิงถ้าจะให้ไล่เรียงกันกับผลงานของหนุ่มคูเปอร์ต้องบอกได้เลยว่าเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กเริ่มรับเล่นบทเด็กเล็กน้อยมาบ้างและก็เริ่มเข้ามาสู่วงการมาเรื่อยๆอาทิละครธรรมะติดปีกและวันรุ่งรุ่งเล็กเล่นบทเป็นเด็กชายอายุ11ปีที่ชื่อไม้เอกภาพยนตร์เรื่องหลุด4หลุดตอนเปลี่ยนล้างโลกภาพยนตร์เรื่องงูอายุใครในห้องภาพยนตร์เรื่องเขาเรียกผมว่าความรักภาพยนตร์เรื่องแก๊งไทยปรีสตรีทใจเธอและหนุ่มคูเปอร์ยังเคยเดินสายเข้าออดิชั่นในเวทีต่างๆด้วยเช่น True Academy Fantasia 10 True Academy Fantasia Season 10และเวที The Next Boy Girl Band Thailandอยากจะได้บอกว่าคิดถึงเธออยากจะได้โทรไปหาเหมือนวันก่อนหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่วงการหนุ่มวัยด้วยซีรีส์ My Romance The Series ที่ชาย The Series และบทบาทที่ทำให้คนรู้จักหนุ่มคูเปอร์มากขึ้นก็จะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่หลังบริษัทไทยครีเอชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหุ้นคุณตนคว้าลิขสิทธิ์ซีรีส์วัยเรื่อง My Engineer มาครอบครองได้สำเร็จก็เลยได้ดึงหนุ่มเหล่าที่ผ่านงานในวงการมากมายเช่นคูเปอร์ภัทรสิทธิ์ณสงขลาปอยกฤษณพงษ์สุนทรชัดเวทมารับบทคู่จิ้นในเรื่องนี้คูเปอร์ภัทรสิทธิ์รับบทเป็นบนมีเรื่องราวของ My Engineer มีท็อปมีเกียร์มีมีหรือยังวะจากนิยายท็อปฮิตซึ่งบทบนหนุ่มวิศวะแบดบอยหน้าเหล่าที่ดันเหลือไปชอบเพื่อนรุ่นน้องหล่อใสแสนซื่อจากคณะแพทยศาสตร์โดยที่บ่มตั้งเงื่อนไขบางอย่างขึ้นมาเพื่อใช้แทนคำขอโทษของเดือนกับเงื่อนไขที่ว่าทอดฐานที่มึงทำหน้าหล่อหลอกของกูเป็นแผลถึงจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็เหอะแต่ต่อไปนี้เป็นเวลา1เดือนมึงจะต้องซื้อดอกไม้จากเด็กขายดอกไม้ข้างทางมาให้กูเอามาให้ด้วยตัวเองนะทุกเช้าสุดๆกูจะรออยู่ที่ลานเกียร์โดยที่ตัวบ่นเองไม่มีทางรู้เลยว่าตั้งแต่วินาทีนั้นเดือนได้เปิดประตูหัวใจของเขาและค่อยๆก้าวเข้ามาอย่างช้าๆด้วยความแตกต่างอย่างลงตัวของทั้งคู่ก็ทำให้ช่องว่างระหว่างพวกเขาค่อยๆหายไปทีละนิดเหลือเพียงกูมีช็อปกูมีเกียร์ตำแหน่งเมียกูยังว่างนะสามารถติดตามผลงานของหนุ่มคูเปอร์ได้ที่ @COOPER-TATASIT